ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีสีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 เมกะเฮิรตซ์พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรม2ใจ FM 95.75 เมกะเฮิรตซ์ค่ะรวมไปถึงสามารถติดตามรับฟังรายการธรรมวลีได้ทางระบบวิทยุออนไลน์ที่ www.wadpa.net หรือติดตั้งแอปพลิเคชันทางโทรศัพท์มือถือค้นหาไปที่คำว่าสมาพันธ์สื่อวิทยุพระพุทธศาสนาอาเซียนค่ะท่านญาติธรรมสามารถติดตามรับฟังรายการธรรมวลีได้ตามเวลาประเทศไทย8นาฬิกาถึง9นาฬิกาทุกๆวันทั่วโลกค่ะนะสำหรับวิทยุออนไลน์แต่ถ้าเป็น Facebook ไลฟ์ธรรมวลีสีแช่มอุบาสิกาธรรมวลีสิทธาคตแล้วก็พระอาจารย์มหาลำพันธ์วัดภูจวงชมรมหัวใจใฝ่ดีก็สามารถติดตามรับฟังย้อนหลังได้ค่ะเข้าไปที่หน้าเฟซแล้วก็ถอยหลังกลับไปดูก็จะเห็นเทปที่บันทึกเอาไว้วันนี้รายการธรรมวลีก็ยังเช่นเดิมค่ะดำเนินรายการอยู่ที่กรุงเทพขอโทษค่ะที่วัดป่าจริยวัดภูจวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีค่ะแหมวันนี้พูดผิดนะไม่น่าเชื่อกังวลที่จะพูดถึงเรื่องข้างหน้าที่จะพูดถึงอยู่ข้อมูลนะคะก็เช่นเดิมนะคะก็ยังอยู่ที่วัดภูจวงใกล้ออกพรรษาแล้วแต่ปีนี้เนี่ยคาดว่าออกพรรษาแล้วก็ยังคงอยู่ที่วัดภูจวงอยู่ซะเป็นส่วนใหญ่เพราะว่าด้วยเหตุผลของการเรียนที่ผ่านมาเนี่ยอยู่วัดภูจวงก็จริงแต่ว่าไม่มีเวลาที่จะทำงานเรื่องของเรียนต่างๆตอนนี้เนี่ยออกพรรษาแล้วก็จะมีการเดินทางเยอะด้วยก็เลยคิดว่าต้องเก็บตัวระดับนึงนะคะเก็บตัวพยุงกรุงเทพอดไม่ได้ค่ะเรื่องของเรื่องกรุงเทพมันอดไม่ได้จะไปนู่นไปนี่รถอยู่กับเราค่ะเดี๋ยวก็ขับไปนู่นเดี๋ยวก็ขับไปนี่มันก็ทำให้เราเนี่ยไม่ได้อยู่นิ่งๆอีกแล้วอีกอย่างนึงไม่ได้อยู่นานพอไม่ได้อยู่นานเนี่ยภาระต่างๆหรือกิจกรรมต่างๆที่ค้างเอาไว้อยากทำเนี่ยมันมีอยู่พอเราไปอยู่ปุ๊บนะเราก็อดไม่ได้ที่จะทำไปมาก็เดี๋ยวจะงานเยอะอีกกรุงเทพแต่ที่นี่เนี่ยงานมันหมดไงพอออกพรรษาแล้วเนี่ยงานมันจบระดับนึงมันก็ทำให้เราพอมีเวลาที่จะทำอะไรให้กับตัวเองได้ถ้าเรากลับไปเนี่ยมันงานใหม่มันก็มาอีกแต่ตอนนี้ก็กำลังซ่อมบ้านอยู่นะคะบ้านก็ปวกกินค่ะปวกกินบ้านแล้วก็หลังคารั่วนะคะน้ำลงมาเพราะบ้านอายุเยอะพอสมควรหลังคารั่วก็เลยกำลังแก้ไขอยู่ตอนนี้ก็แก้เรื่องหลังคารั่วเรียบร้อยไปแล้วเหลือก็การดูแลเรื่องปวกเพราะว่าเราจะพยายามที่จะไม่ใช้วิธีการฉีดยาหรือฆ่ากำจัดนะคะพยายามเอามันออกไปทิ้งทีนี้ไอ้คิดอีกทีนึงว่าเอาออกไปทิ้งเนี่ยใส่ถุงหรือใส่อะไรไปเนี่ยมันก็ไปบ้านอื่นแทน ก็ไม่รู้จะว่ายังไงนะคะเพราะว่าปวกเนี่ยเขามีอุปนิสัยทำลายก็เลยยังคิดดูว่าอย่างสัตว์ที่เกิดมาเนี่ยอย่างเมื่อกี้จักรแลนเนี่ยวิ่งไปเนี่ยกลิ่นท่านจะทำสุนัขคือด้วยความที่เขาเนี่ยชอบไปคาบศพคาบอะไรมาโดยอุปนิสัยอ่ะเหมือนกับคนเราเนี่ยเทวดาก็ชอบของหอมเนาะอย่างเปรตอสุรกายสัตว์นรกของบางอย่างชอบกินของเน่าเปรตกินของเน่าอุปนิสัยของคนของสัตว์ก็เหมือนกันอย่างจักรแลนเมื่อกี้นี่จักรแลนนี่คือหมานะคะวิ่งไปเมื่อวานเราก็เห็นเขาเหม็นเหม็นน่ะก็เลยรู้สึกว่าอาบน้ำให้หอมๆสักหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเอามาอาบน้ำอาบท้ายเรียบร้อยป้างกลับมาด้วยป้างหายไปอีกแล้วค่ะก็จะไปๆมาๆอยู่ป้างมาจากที่อื่นแล้วก็กลับมาเราก็เลยอาบน้ำให้ปรากฏว่าอาบน้ำไม่แป๊บเดียวจริงๆกลับมาอีกทีนึงเหม็นศพมาอีกแล้วเราก็โอ้ตายแล้วจักรแลนทำไมเป็นผู้หญิงแบบนี้คือเหม็นมากตอนนี้ก็ยังเหม็นอยู่พอมาตะกุยเราเนี่ยเราก็เลอะแล้วเราก็เหม็นไปด้วยนะเหม็นแบบศพๆไปด้วยเลยถ้าเรามีบุญเนี่ยเราคงไม่ได้กลิ่นศพแบบเนี้ยโดยมีจักรแลนเป็นสื่อเอามาให้เราดมประจำเลยพอเราเชื่อเรื่องของกรรมเนี่ยมันก็ทำให้เราเนี่ยยอมรับที่จะอยู่กับมันยอมรับที่อยู่กับมันได้แต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าแบมงอมืองอเท้ารับกรรมนะคะต้องมีสติรับกรรมเนี่ยสำคัญที่สุดเลยที่เราต้องเจริญสติปัฏฐาน4เนี่ยเราต้องมีสติรับกรรมวิบากกรรมที่มีอยู่มันถึงจะอโหสิกรรมไปคือจบ
แต่ถ้าเราไม่มีสติรับกรรมเนี่ยมันจะไปข้างหน้าเรื่อยๆและการที่เรามีสติรับกรรมไม่ใช่สติธรรมดาธรรมดาต้องเป็นสติที่เป็นสัมปชัญญะมันถึงจะสามารถต่อรองกับกรรมให้มันเบาบางลงได้คำว่าต่อรองกับกรรมให้มันเบาบางลงนั่นหมายถึงว่าโดยธรรมชาติแล้วจิตเนี่ยมันจะเมื่อรับกรรมแล้วมันจะทุกข์มันจะไหลลงสู่ความเป็นทุกข์อยู่เป็นธรรมชาติของจิตแต่การตั้งสติเนี่ยมันเป็นเรื่องของตัวเราที่กำลังสร้างความดีขึ้นมาใหม่เพื่อที่จะยอมรับสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาในอดีตที่เราเคยทำไว้จิตใจของเรามันเข้มแข็งขึ้นต่างหากไม่ใช่กรรมมันหมดไปนะต้องเข้าใจใหม่ว่าการมีสติรับกรรมเนี่ยมันคือการสร้างความเข้มแข็งของใจขึ้นมาให้มันมากจนกรรมนั้นเนี่ยมันก็ยังเกิดอยู่มันไม่ได้หายไปไหนแต่ว่าจิตเนี่ยมันสามารถที่จะทนได้กับสภาวะที่เกิดขึ้นอย่างโยคีบางท่านเนี่ยต้องขออภัยนะคะเดี๋ยวขอหยิบนาฬิกานิดนึงโยคีบางท่านเนี่ยปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่ผ่านการผ่านการปฏิบัติบางช่วงไปได้เนี่ยสิ่งนึงที่มองเห็นก็คือขาดความอดทนบางทีบางเรื่องเนี่ยเราดูว่าโอ้โหแบบทนอีกนิดนึงอ่ะมันก็จะได้ละมีความเข้าใจในการปฏิบัติตรงนี้มากขึ้นละแต่พอดูพื้นฐานกลับไปดูสิ่งที่เขาอยู่กับพ่อแม่กลับไปดูชีวิตของเขาเนี่ยที่เขาประสบความล้มเหลวมาหรือเขาไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตเนี่ยสิ่งที่มองเห็นเขาก็คือเขาขาดความอดทนเพราะเขาขาดความอดทนเนี่ยมันไม่ได้มีผลเฉพาะทางโลกเท่านั้นการขาดความอดทนเนี่ยมันมีผลต่อการปฏิบัติด้วยพอถึงจุดหนึ่งมันก็ไปไม่ได้เหมือนเดิมเหมือนกับตอนที่เราอยู่ทางโลกแล้วเราไปไม่ได้อะเรารู้สึกว่าเราต้องการที่ไหนสักที่หนึ่งที่สงบเพื่อที่ให้จิตของเรามันดีแต่พอเรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยถ้าเป็นวิปัสสนากรรมฐานมันใช้ความอดทนมากกว่าตอนอยู่ทั้งโลกเองเพราะฉะนั้นเนี่ยทางเลือกเนี่ยถ้าต้องการที่จะไม่ทุกข์แล้วก็ไม่ต้องการผลของการกำจัดกิเลสมากนักก็ปฏิบัติธรรมดาธรรมดาพักผ่อนหนีจากอารมณ์ที่มันเป็นทุกข์ต้องเข้าใจใหม่นะคะว่าไม่ใช่วิธีการกำจัดทุกข์เพราะฉะนั้นหลายคนเข้าใจว่าเอ้ยเราก็ทุกข์มาตั้งเยอะแล้วชีวิตน่ะพอเรามาเจริญวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยมันทำให้เราทุกข์หนักกว่าเดิมอีกเราจะมาเพื่ออะไรทีนี้ก็ต้องอธิบายใหม่ว่าคำว่าเราจะมาเพื่ออะไรเนี่ยต้องดูสิ่งที่ได้ว่าในการมาเจริญวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยความทุกข์มันมีอยู่วิธีการคือการฝึกให้มีสติให้รู้จักทุกข์แล้วก็แก้ไขปัญหาได้แล้วอนาคตถ้าทุกแบบเดิมมาอีกก็จะแก้ไขปัญหาได้แต่ว่าถ้าเกิดเป็นการหนีความทุกข์ไม่ต้องการที่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับทุกข์อีกมันก็สามารถที่จะช่วยได้บางคนบอกเนี่ยไปวัดนั้นดีกว่ามันสงบไม่ต้องอะไรมากถึงเวลาเราก็อยู่เงียบๆเดี๋ยวมันก็ใจมันก็ดีขึ้นสมมติว่าเรามีความทุกข์ใช่ไหมคะมีคนคุยธรรมะให้ทำกิจกรรมนู่นกิจกรรมนี่จิตใจมันดีขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เจริญวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยมันไม่ใช่วิธีการที่ออกจากทุกข์เราเข้าใจผิดถ้าเกิดว่าเป็นการเข้าวัดปฏิบัติธรรมแบบการเจริญสมถะเนี่ยมันก็ทำให้จิตใจดีขึ้นจริงแต่มันดีในลักษณะของการหนีออกจากทุกข์หนีนะคะห่างมันออกมาให้จิตใจมันดีขึ้นวิธีการเนี้ยไม่ใช่วิธีการของนักปฏิบัติเป็นวิธีการทางโลกที่คนไม่สามารถที่จะสู้กับความทุกข์ได้อ่อนแอแล้วก็หนีจากความทุกข์มาอาจจะมาพึ่งพิงวัดซึ่งมีสิ่งแวดล้อมที่ดีที่ทางวัดจัดไว้ให้แล้วเพื่อที่จะช่วยเหลือคนที่กำลังเป็นทุกข์อยู่แต่ถ้าเกิดเราเป็นนักปฏิบัติเนี่ยถ้าเราทุกข์มันต้องมีสติที่จะกล้าเผชิญกับความทุกข์ไม่ว่าจะรูปแบบไหนแล้วเมื่อเรามีสติเผชิญกับความทุกข์เนี่ยไอ้ปัญญาที่มันเข้าใจความทุกข์ที่เราเข้าไปเห็นเข้าไปรู้เนี่ยมันจะกลายเป็นภูมิคุ้มกันความทุกข์ข้างหน้าที่มันจะเกิดขึ้นอีกต่างหากแต่สำหรับคนที่เข้ามาแล้วเนี่ยปฏิบัติแบบการหนีออกจากทุกข์เนี่ย
โดยที่เราไม่เข้าไปข้องเกี่ยวกับความทุกข์เลยเราแบบรู้สึกว่าเราเกลียดเรามีปัญหากับที่บ้านเราก็เลยมาอยู่วัดแต่พอเรากลับเข้าไปเนี่ยปัญหาเดิมๆก็กลับมาหมดค่ะเพราะว่าเราไม่ได้มีการจัดการอะไรกับใจของเราเลยแต่สำหรับคนที่ถึงเราจะมาอยู่ที่วัดแต่เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นมาเนี่ยเราไม่หนีมันมันฟุ้งขึ้นมาเราก็รู้มันฟุ้งขึ้นมาเราก็รู้มันฟุ้งขึ้นมาเราก็รู้รู้ใจของเราว่าใจของเราเนี่ยมันมีโทสะอยู่มันมีอะไรอยู่มีความอยากอยู่พอเรารู้ใจของเราปุ๊บเนี่ยพอเรากลับไปเจอปัญหาเดิมเนี่ยเราก็จะสามารถที่จะแก้ไขปัญหานั้นได้ซึ่งพระพุทธศาสนาเรียกว่าอานิสงส์ถ้าเกิดเป็นทางโลกเรียกประโยชน์ที่ได้รับประโยชน์ที่ได้รับมันแตกต่างกันสำหรับการเจริญวิปัสสนากรรมฐานกับการที่เราหนีจากความทุกข์แต่หลายคนก็เข้าใจว่าอันน่ะถ้าเกิดว่าเรามาอยู่ที่สงบในจิตใจของเราเนี่ยมันสบายแต่ความสุขเนี่ยมันไม่ยั่งยืนความสุขที่ได้รับเนี่ยมันไม่ยั่งยืนไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นการที่เราได้ออกจากความทุกข์ซึ่งมีวิธีการที่แตกต่างเนี่ยมันขึ้นอยู่กับความอดทนของเราถ้าเกิดว่าเราเนี่ยมีความอดทนมากเท่าไหร่เนี่ยอย่างเช่นนักปฏิบัติเนี่ยอย่างเมื่อวานมีสอบอารมณ์เนี่ยมีโยคีอยู่ท่านหนึ่ง 4-5 ปีผ่านไปก็ทุกข์อยู่กับเรื่องเนี่ยแล้วพอเราบอกวิธีการในการกำหนดเหมือนฟังไม่เข้าใจมันทำให้เรามองเห็นถึงวิบากกรรมของเขาว่าเขามีกรรมมาในอดีตมันจึงทำให้เขาไม่เข้าใจในสิ่งที่เขาเป็นมันเป็นแก๊กเล็กๆซึ่งเรามองเห็นทางออกแต่ว่าเขาไม่เข้าใจแล้วทีนี้เนี่ยโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยคนที่จะช่วยตัวเองได้เนี่ยพุทธเจ้าก็ตรัสเอาไว้เรื่องของตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนธรรมะของพุทธเจ้าเนี่ยเป็นเพียงการบอกกล่าวให้เข้าใจแล้วนำไปปฏิบัติตามแต่ปรากฏว่าฟังไม่เข้าใจมันเหมือนกับมีความคิดของตัวเองที่พยายามที่จะให้สภาวะมันหายไอ้ความอยากเนี่ยมันเยอะซะจนอ๋อพี่ยุสวัสดีค่ะคิดถึงเหมือนกันนะคะพี่ยุนะคะความที่เราเนี่ยอยากจะหายเนี่ยมันบังความจริงของสติที่เราจะไปรู้ว่าจิตของเราเนี่ยมันอยากที่จะหายอยากจะหายจากความทุกข์ปรากฏว่าขี่ปีผ่านไปเนี่ยความอดทนต่อการเผชิญเนี่ยคือเราบอกหลายครั้งว่าพอมีตรงนี้ปุ๊บเนี่ยให้ตั้งสติดีๆตามดูเขาอย่างเข้าใจเอาสติเนี่ยดูให้เข้าใจทีนี้คนคนนี้โยคีคนนี้ก็ไม่เป็นพอมีสภาวะนี้เกิดขึ้นมาเนี่ยปวดหัวมันไม่หายพูดอย่างนี้ตลอดเลยว่ามันไม่หายยังไงมันก็ไม่หายเราก็บอกว่ามันมีความอยากให้มันหายอยู่วิปัสสนากรรมฐานไม่ได้สอนให้คนเนี่ยบังคับสิ่งที่เกิดขึ้นให้มันเป็นอย่างที่ใจเราต้องการแต่วิปัสสนากรรมฐานคือการเรียนรู้ใจของเราเนี่ยให้ยอมรับกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นอย่างเข้าใจต้องเข้าใจใหม่มันไม่ใช่ว่าเราจะไปบังคับอะไรก็ได้หรือเราจะมีปาฏิหาริย์ทำให้โลกนี้มีความสุขก็ไม่ใช่แต่ปาฏิหาริย์ของวิปัสสนากรรมฐานคือปาฏิหาริย์ของการยอมรับความจริงต่างหากต้องเข้าใจอย่างนั้นนะคะสวัสดีค่ะคุณตั้มสบายดีหรือเปล่าเอ่ยนะคะไม่ได้เจอกันนานเลยไม่ได้เข้าไปในกลุ่มเท่าไหร่เข้าแอบแวบๆนะคะไม่มีเวลาเลยค่ะช่วงนี้นะคะก็หลายคนโยคีบางท่านก็ดักบอกว่าเนี่ยอาจารย์มันจะคิดก็เลยดักมันไว้ก่อนเราก็เลยบอกว่าเฮ้ยไม่ใช่เพียงแค่คุณอยู่กับปัจจุบันได้เนี่ยนิวรณ์ทุกตัวไม่ว่าจะเป็นตัวกามฉันทะพยาบาทวิจิกิจฉาความสงสัยทีนมิทะความง่วงเหงาหาวนอนหรืออุทจักกุกุจจะความฟุ้งซ่านรำคาญใจถ้าเกิดจิตของเรามีสติอยู่กับปัจจุบันตัวเดียวเท่านั้นเลยตัวเดียวจริง
ไม่ต้องไปเจออะไรที่ไหนเลยไอ้นิวรณ์ห้าตัวเนี่ยมันไม่กล้าแหยมเข้ามายุ่งกับจิตของเราเลยไม่ต้องไปห่วงกันมันไว้ก่อนไม่ให้มันเข้ามาความคิดนะดักมันไว้ก่อนการดักความคิดก็คือการบังคับธรรมชาติธรรมชาติของใจในเวลาเดียวกันการที่บางคนก็เทียบเคียงนำสภาวะที่เกิดขึ้นของเก่าที่ตัวเองทำไม่ได้แล้วมาเทียบเคียงมานั่งคิดพิจารณาก็เลยบอกว่าถ้าเป็นไม่ได้อยู่ในคอร์สปฏิบัติก็ถือว่าเป็นจินตามายาปัญญาอันนี้โอเคถูกต้องมันก็ทำให้เราเกิดปัญญาแหละเราเทียบเคียงเราเห็นความแตกต่างแต่ทีนี้เนี่ยในช่วงของคอร์สปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานมันคือการอยู่กับปัจจุบันเพราะฉะนั้นความคิดเทียบเคียงคือการคิดที่ดึงของเก่าเนี่ยกลับมาเทียบเคียงกับของใหม่มันไม่สามารถที่อยู่กับปัจจุบันได้มันทำให้ปัจจุบันของเราเนี่ยมันเสียไปเพราะฉะนั้นเราต้องเอาสติอยู่กับปัจจุบันพอปัจจุบันอะไรมันเกิดขึ้นมาเนี่ยเราก็ต้องตามคิดหนอดูกระบวนการความคิดแต่ไม่ได้ห้ามคิดนะคะคิดหนอคิดหนอเนี่ยมันคือการฝึกจิตแต่ปรากฏว่าบางคนเนี่ยห่วงความคิดไงกลัวความคิดเนี่ยมันจะสะดุดถ้าเรากำหนดเนี่ยมันก็จะหายไปน่ะจิตมันไปห่วงความคิดอีกมันก็เลยไม่ได้ตัวปัญญาตรงนี้ขึ้นมาท่านเจติธรรมสวัสดีค่ะพี่ต๋อมสบายดีนะคะโอ้โหนี้ญาติธรรมเราเข้ามากันหลายท่านอยู่เหมือนกันนะคะตอนนี้อยู่ที่วัดภูจวงค่ะอยู่ในส่วนที่จะเดินขึ้นไปหลวงพ่อพุทธเมตตากับในส่วนของขึ้นไปโบสถ์อะค่ะนะคะตรงนี้ก็ชอบบรรยากาศดีค่ะวัดภูจวงตอนนี้ยังคุยกับท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์เมื่อวานเลยว่าวัดภูจวงตอนนี้เนี่ยลำพังในวัดเราเองเนี่ยเราเดินเล่นได้แล้วเราสามารถพักผ่อนในวัดของเราได้ในระดับนึงนะคะถ้าแดดไม่ร้อนแต่ปกติตัวเองก็ไม่ค่อยโดนแดดอะค่ะไม่ค่อยกลัวแดดเท่าไหร่แดดร้อนๆก็เดินตากแดดไม่เคยกางร่มแม่ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวนี้ตัวดำเท่าน้องแล้วนะเพราะปกติน้องเนี่ยจะเกิดมาตัวดำแล้วเราตัวขาวสองคนพี่น้องก็จะแตกต่างกันทีนี้เมื่อครั้งที่แล้วกลับไปที่บ้านแม่บอกเดี๋ยวนี้ตัวดำเท่ากับน้องแล้วนะแล้วก็มันดำแล้วทำไงได้เราจะมาทำไมฉันเกิดมาตัวดำแล้วเนี่ยเท่ากับน้องแล้วว่าน้องบ่อยๆเลยกรรมตามสนองก็ไม่เป็นไรพอเรายอมรับความจริงเรากำลังกลับมาเรื่องของการยอมรับความจริงกันว่าความจริงมันเป็นพลังของหัวใจที่มันทำให้เราไม่ทุกข์แล้วความจริงเนี่ยมันไม่ได้แปลว่ามันเป็นสิ่งที่ดีเสมอไปเรื่องที่ถูกต้องที่เราไปเจออะบางเรื่องเนี่ยเราเคยทำกรรมมาไงกรรมที่มันเป็นอกุศลมาในอดีตมันไม่ได้หมายถึงว่าความจริงที่เราไปเจอเนี่ยมันจะต้องเป็นสิ่งที่ดีเสมอไปแต่การยอมรับความจริงทั้งสิ่งที่ดีแล้วก็สิ่งที่ไม่ดีต่างหากที่มันทำให้ใจของเราเนี่ยมีความสุขอย่างเช่นเราเกิดมาเนี่ยเราอยากจะได้ตำแหน่งหน้าที่การงานดีๆเราอยากจะมียศอยากจะมีตำแหน่งพูดถึงเรื่องนี้แล้วก็นึกถึงท่านผู้ใหญ่อยู่ท่านหนึ่งตอนนั้นตัวเองก็ยังเป็นอายุยังน้อยๆอยู่ท่านเป็นตำรวจตอนที่เจอท่านเนี่ยตอนนั้นท่านเป็นสารวัตรเมื่อประมาณ20กว่าปีที่แล้วตอนนั้นที่เจอท่านเป็นสารวัตรอยู่ตอนนี้ก็เป็นพลตำรวจซึ่งเกษียณอายุปีนี้ละก็เมื่อวานก็ได้มีโอกาสเข้าไปทักท่านที่เฟซพอเห็นท่านเข้ามากดไลค์ให้ก็ดีใจก็เลยทักท่านเข้าไปกับสวัสดีท่านเมื่อสมัยก่อนเนี่ยเราเจอคนคือเราไม่ได้อยู่วัดตลอดเวลาตั้งแต่แรกเราเจอท่านก่อนที่เราจะเข้ามาอยู่วัดเต็มตัวมีคนมาขอเงินหรือคนเนี่ยมีความรู้สึกว่าหวยแบบทำไมคนถึงรักท่านเยอะเหลือเกินใครๆก็พูดถึงแล้วก็รักท่านอ่ะเราก็เลยดูสังเกตดูนะด้วยความที่เราเป็นคนช่างสังเกตอยู่แล้วโดยธรรมชาติท่านมีความเป็นกันเองหนึ่งคือไม่ถือตัวสอง
มีความเมตตาสูงมากความเมตตาเนี้ยอย่างคนมาขอเงินหรือขออะไรขอความช่วยเหลือเนี่ยอารมณ์เนี่ยได้มากเลยคือเราดูเนี่ยบางทีเนี่ยคนมาจุกจิกกับเราเนี่ย ดีเราก็รำคาญใช่ไหมหรือเราอะไรอย่างเงี้ยโดยธรรมชาติของมนุษย์ทั่วไปจะเป็นอย่างนั้นเคยโดนคนรำคาญไหม เป็นยังไงแบบอารมณ์รำคาญง่ายๆแต่ที่เห็นเนี่ยคือท่านจะไม่เป็นขนาดคนอื่นที่รู้สึกว่ามันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับท่านอะเข้ามาขอเงินตอนนี้เดือดร้อนมากเลยท่านก็จะให้เงินไปอันนี้ขอเก็บไว้กินข้าวนะมันมองถึงใจที่เมตตาที่เมตตาคนอื่นแล้วก็มองเห็นถึงจิตที่เสียสละเราก็คิดในใจว่าเพราะแบบนี้เนี่ยแหละท่านจึงเป็นที่รักของคนทั้งหลายอันนั้นมันคือต้นแบบในหัวใจซึ่งเป็นคนอื่นเป็นคนอื่นที่เราเนี่ยเพิ่งจะเจอแต่ต้นแบบที่อยู่ในหัวใจอีกคนหนึ่งอันนี้ก็จะอีกแนวหนึ่งก็คือพ่อกับแม่พ่อเนี่ยจะเป็นคนที่ใครขออะไรหรือกินอะไรเนี่ยบางทีเนี่ยให้คนอื่นก่อนนะคะดีแกให้คนอื่นก่อนแล้วแกก็จะเอาตัวเองไว้ที่หลังพ่อพูดเสมอว่าความสุขของคนอื่นคือความสุขของพ่อจำคำนี้เลยค่ะก็ไม่ได้รู้สึกไม่เข้าใจนะรู้สึกเข้าใจนะคะการนมัสการเจ้าค่ะก็รู้สึกว่าเข้าใจจำได้เลยว่าพ่อชอบจัดรถนำเที่ยวรถทัวร์ไปทำบุญไหว้พระไปอะไรกันแล้วก็จะถามว่าเป็นไงเดินถามคนอะสนุกไหมเป็นยังไงโอเคไหมอาหารโอเคไหมที่พักโอเคไหมแล้วก็ราคาจัดกันแบบไม่แพงไปกันเองจะถามคนนู้นคนนี้แล้วถึงเวลาพอทุกคนมีความสุขเนี่ยพ่อก็จะบอกว่ากลับมาคุยกันที่บ้านนะพ่อบอกว่าความสุขของทุกคนเนี่ยคือความสุขของพ่อถ้าเกิดว่าจัดไปแล้วเนี่ยคนไม่มีความสุขเนี่ยพ่อก็จะไม่มีความสุขหลายครั้งเนี่ยเราก็เลยรู้สึกว่าเราคงได้ตรงนี้มาด้วยอะไรทีนี้พอเรามาจัดงานหรือเราทำอะไรหรือแม้กระทั่งบรรยายธรรมะเนี่ยตัวเองก็จะถามว่าฟังได้ไหมรู้เรื่องไหมซึ่งบางทีเนี่ยบางคนเข้าใจคิดว่าเราเนี่ยต้องการคนชื่นชมในสิ่งที่เราทำอันนี้ธรรมชาติอยู่แล้วคนเราเนี่ยมันก็ต้องการการชื่นชมจากคนอื่นอยู่แล้วมันเป็นเรื่องปกติแต่ว่ามันไม่จุดหมายไงต้องแยกกันให้ออกทุกครั้งที่เราดำเนินชีวิตอยู่ลืมตาขึ้นมาเนี่ยเราต้องแยกให้ออกว่าเรากำลังทำอะไรอยู่แล้วจุดหมายของเราคืออะไรอย่างการบรรยายธรรมะอย่างเงี้ยจุดหมายของเราคือผู้ฟังเข้าใจในสิ่งที่เราพูดผู้ฟังฟังแล้วเนี่ยมีจิตเป็นกุศลผู้ฟังฟังแล้วเนี่ยมีความฮึกเหิมมีความแก้วกล้ามีความศรัทธาในพระพุทธศาสนาไม่ได้ชื่นชมเราเราไม่ได้พูดให้ชื่นชมเราโดยตรงแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเราพูดจบลงไปแล้วแล้วเขาชื่นชมเรามันคืออีกเรื่องนึงไม่ใช่จุดหมายเหมือนกันค่ะอย่างที่เล่าให้ฟังเรื่องของพ่อที่บอกว่าความสุขของทุกคนเนี่ยที่ไปด้วยกันเนี่ยมันเป็นความสุขของท่านเนี่ยเราก็เป็นอย่างนั้นทีนี้พอดีเราถามมีอยู่ช่วงหนึ่งเคยถามกับคนว่าฟังแล้วเป็นยังไงมั่งเข้าใจไหมอะไรเงี้ยปรากฏว่าคนฟังเนี่ยที่เราถามเนี่ยคือคนเราเนี่ยมันมีกิเลสด้วยกันทุกคนน่ะบางทีเนี่ยบางครั้งเนี่ยตัวเองพูดอะไรไปอย่างนึงเขาตอบมาเนี่ยงงคำตอบเขามากเลยนะคะคือเขาคิดไงอย่างเช่นเราเจอคนเนี่ยกำลังทำอะไรอยู่เราก็พูดธรรมดาไปอย่างเงี้ยไม่ได้มีอะไรแต่ปรากฏว่าคำตอบที่เขาตอบมาเขาก็ยังดีที่เขาทำแบบนี้เราก็เรายังไม่ได้ว่าอะไรใครเลยแต่มันทำให้เห็นความคิดของเขาที่อยู่ในใจแหละที่ตอบออกมาเหมือนกันพอบอกว่าเขาฟังว่ายังไงกันมั่งเราอยากจะรู้จากคนอื่นนะที่สนิทกับเขาเนี่ยเราบรรยายธรรมะเนี่ยช่วงนั้นประเมินตัวเองบ่อยก็จะถามว่าเขาฟังเราพูดเนี่ยเขารู้เรื่องแค่ไหนอยากจะรู้แล้วถ้าเกิดเขาว่าอะไรมาเนี่ยเราจะได้เอามาปรับปรุงตัวเองเป็นคนที่พร้อมที่จะฟังคำแนะนำที่เป็นที่จิตเป็นกุศลนะบอกไว้ก่อนคำแนะนำที่จิตเป็นกุศลถ้าเกิดคำแนะนำไหนจิตมันไม่เป็นกุศลเนี่ยก็
รู้จักคนนั้นเพิ่มขึ้นแต่ถ้าเกิดคำแนะนำที่จิตเป็นกุศลเนี่ยมาดูออกว่ามันเป็นยังไงก็ถามเขาเขาก็บอกว่าบรรยายไปเถอะพูดไปเถอะไม่ต้องไปสนใจอะไรมากหรอกไม่ต้องไปห่วงหรอกใครจะชอบเราไม่ชอบเราเราก็คือที่เราพูดอยู่เนี่ยเราพูดในฐานะที่เราเป็นอาจารย์หรือเราในฐานะที่เราเป็นผู้แสดงธรรมจุดหมายของเราเนี่ยเราอยากให้คนฟังอ่ะรู้เรื่องถ้าเขาบอกเขารู้เรื่องเราก็จะได้พัฒนาตัวเองต่อไปแต่ถ้าเขาบอกว่าอุ้ยฟังแล้วมันงงไปหมดเลยพูดอะไรก็ไม่รู้ฟังไม่รู้เรื่องเลยเราก็จะได้ปรับปรุงตัวเองงานของเรามันจะได้ดีขึ้นเพราะเรามีความปรารถนาที่จะทำงานเพื่อพุทธศาสนาเราคิดอย่างนั้นแต่คนฟังเนี่ยเขามีกิเลสของเขาอยู่ไงเขาก็คิดของเขาเองว่าเราเนี่ยจะคิดแบบนี้ซึ่งเดี๋ยวนี้เจอคนแบบนี้บ่อยมากเลยบางครั้งก็เหนื่อยกับมุมมองของเขาที่มองคนอื่นตามกิเลสของเขาอะมันทำให้เราเหนื่อยเดี๋ยวนี้ก็เลยกลายเป็นว่าทำไมผู้ที่ปฏิบัติหรือผู้ที่ศึกษาธรรมะเนี่ยทำไมถึงคบกับคนน้อยลงทำไมถึงอยากจะปีกวิเวกกิเลสมันชนกิเลสอ่ะมันก็จะเหนื่อยนะคะที่ทำกิเลสมันชนกันเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยแทนที่เราจะเดินหน้าทำอะไรที่มันเป็นประโยชน์เนี่ยกลับต้องไปแก้ไขปัญหาดังนั้นพุทธเจ้าจึงสอนให้เราเนี่ยไม่คบคนพาลเข้าใจเลยค่ะที่ญาติธรรมกล่าวนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์ท่านพระอาจารย์ประยูรนะคะทำให้เราเข้าใจเลยว่ากิเลสเนี่ยที่มันชนกันเนี่ยมันทำให้ใจเนี่ยมันเศร้าหมองมันทำให้เกิดปัญหาอะไรขึ้นมาบ้างนะคะดังนั้นเนี่ยตัวเองจึงพยายามที่จะเดินหน้าแล้วก็การคบคนพาลเนี่ยมันจะทำให้เราต้องแก้ไขปัญหาเยอะมากงานบางอย่างเนี่ยแต่ในเวลาเดียวกันคนพาลก็ดีอยู่อย่างนึงสิ่งนึงที่ผ่านมาทุกวันนี้แล้วจำได้ประโยชน์ที่ได้จากคนพาลก็คือมันทำให้เราเข้มแข็งค่ะแน่ๆเลยถ้าเราเจอคนพาลเนี่ยพวกคนพาลเนี่ยปัญหาเยอะกิเลสเยอะเห็นแก่ตัวเอาแต่ใจตัวเองนี่คือคนพาลไม่คิดถึงคนอื่นเอาแต่ผลประโยชน์ตัวเองแหละเป็นใหญ่โดยที่ไม่ได้มองหรอกว่าสิ่งที่ตัวเองทำเนี่ยมันจะมีอะไรเสียหายบ้างมองอย่างเดียวว่าฉันเสียอะไรฉันจะได้อะไรนี่คือลักษณะของคนผ่านทีนี้เนี่ยพอเราไปคบไปเจอคนผ่านเขาเนี่ยเขาก็จะปกป้องผลประโยชน์ของเขาทีนี้ถ้าเกิดผลประโยชน์ของเขาเนี่ยมันอยู่ในการดูแลของเราเนี่ยคราวนี้ละอันตรายมากเลยค่ะเขาจะทำทุกวิถีทางอ่ะให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ของเขาโดยที่ไม่ได้คำนึงถึงความถูกผิดทีนี้ถ้าเกิดเราดูแลผลประโยชน์ของเขาอยู่ที่เขาต้องการคราวนี้เราจะเป็นศัตรูเขาทันทีเลยเพราะถ้าอย่างนั้นถ้าหลีกเลี่ยงได้เนี่ยไม่พูดด้วยก็อย่าพูดไม่สนทนาด้วยอย่าสนทนาคนพาลนี่คือไม่มีความจำเป็นที่จะต้องคบหาสมาคมเลยนี่คือความจริงแต่ถ้าเกิดเขาหิวให้ข้าวเขากินได้ถ้าเกิดเขาเดือดร้อนอะไรมาช่วยเหลือได้ค่ะท่านไม่ได้ห้ามเราเมตตาคนพาลนะแต่ท่านไม่ให้เราคบคนพาลต้องแยกออกอีกสติมันทำให้เราแยกออกว่าเราจะอยู่ยังไงกับคนพาลคนพาลคือคนที่สร้างความเดือดร้อนค่ะคนที่เห็นแก่ตัวคนที่มุ่งแต่เอาประโยชน์ส่วนตัวเป็นใหญ่นะคะดังนั้นเนี่ยถ้าเขาหิวก็ให้ข้าวเขากินเขาเดือดร้อนอะไรมาก็ให้เขาไปแต่การที่เราจะไปคบหาสมาคมแลกเปลี่ยนความคิดเนี่ยมันไม่ต้องแลกอะเพราะว่าเราไม่รู้เอาของเขามาทำอะไรไม่ต้องแลกเปลี่ยนความคิดกับเขาเลยนะคะคือถ้าเรารู้เป็นคนพาลปุ๊บเราห่างเพราะว่าชีวิตของคนเราเนี่ยท่านญาติธรรมที่อยู่ในขณะนี้เนี่ยอายุเท่าไหร่แล้วมนุษย์อายุกับหนึ่งเนี่ยตอนนี้75ปีเอา75ขึ้นตั้งแล้วเอาอายุของเราเนี่ยตั้งลบเอาแค่อายุที่กลับหนึ่งเนี่ยมันเหลือกี่ปีมันเหลือกี่ปีกันเราจะมีเวลาที่จะระหว่างเราเอาเวลาที่เหลืออยู่ของเราเนี่ยสร้างความดีให้มันเยอะๆยังมีสติกับเราไม่ได้ระวังเนื้อระวังตัวเลยเราปล่อยให้คนผ่านเข้ามาในชีวิตเนี่ย
ต้องมานั่งแก้ไขปัญหาต้องมานั่งทำนู่นทำนี่ที่มันเป็นทุกข์เราควรที่จะทำอะไรมากกว่ากันเราปฏิเสธไม่ได้ว่าคนพาลทำให้เราเนี่ยมีบารมีก็จริงแต่ถ้าเราหลีกเลี่ยงได้เนี่ยจิตที่มันสร้างเป็นกุศลเลยมันดีกว่าหรือเปล่าล่ะที่เราจะมัวแต่ไปสู้กับคนพาลอยู่อะมันเป็นทางอ้อมเรามีโอกาสทำความดีอะไรได้อะเราทำความดีให้ใจของเราเนี่ยมันมีภูมิคุ้มกันของความดีเกิดขึ้นมาภูมิคุ้มกันความชั่วเมื่อถึงเวลาเรามีภูมิคุ้มกันแล้วเนี่ยก็ไม่จำเป็นที่เราจะต้องเอาคนพาลมานั่งฝึกฝนอะเพราะว่าคนพาลเนี่ยมันกลายเป็นสิ่งที่คนที่ปฏิบัติมาแล้วเนี่ยหรือบัณฑิตเนี่ยเขามองข้ามไปแล้วนะคะดังนั้นที่เรามาพูดคุยกันวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องของการเข้าใจปัจจุบันขณะเข้าใจชีวิตการยอมรับการยอมรับชีวิตตามความเป็นจริงค่ะความเป็นจริงของชีวิตเนี่ยไม่มีใครหรอกที่เกิดมาแล้วเนี่ยดีทุกเรื่องแต่ก็ไม่มีใครที่เกิดมาเจอแต่สิ่งที่แย่ๆทุกเรื่องจนไม่หาอะไรดีไม่ได้ไม่มีแต่ความสุขกับความทุกข์ของเราที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันจะมากหรือจะน้อยเนี่ยมันขึ้นอยู่กับจิตของเราที่ถูกฝึกมาดีแล้วหรือเปล่านั่นเองวิปัสสนากรรมฐานเป็นการฝึกจิตให้ยอมรับทั้งสิ่งที่ไม่ดีที่มากระทบกับยอมรับกับสิ่งที่ดีที่มากระทบอย่างเข้าใจการที่เราเจอกับสิ่งที่ดีการเจอเนี่ยมันมีประตูของการเข้ามาอยู่6ทางคือทางตาเจอสิ่งที่ดีทางตาเจอสิ่งที่ดีทางหูเจอสิ่งที่ดีทางจมูกเจอสิ่งที่ดีทางลิ้นแล้วก็เจอสิ่งที่ดีทางกายแล้วก็เจอสิ่งที่ดีทางใจรวมไปถึงสิ่งที่ไม่ดีก็เหมือนกันมันเข้ามาได้6ทางคือสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยที่เกิดขึ้นทางตาทางจมูกทางลิ้นทางหูทางกายแล้วก็ทางใจไม่มีอะไรสามารถที่จะผ่าน6ทางนี้ได้แล้วทำให้เราเป็นทุกข์หรือเป็นสุขทั้ง6ทางนี้มันเป็นประตูทางผ่านที่ทำให้เราได้รับความสุขหรือความทุกข์สติคือเครื่องกับดักความทุกข์ที่มันจะไหลเข้ามาสู่ใจของเรานะคะสติคือเครื่องกับดักที่มันจะไหลเข้ามาสู่ใจของเราถ้าเรามีสติตารับรู้สิ่งที่เห็นยังมีสติหูฟังทุกสิ่งที่เกิดขึ้นยังมีสติจมูกได้กลิ่นรับรู้กลิ่นยังมีสติลิ้นที่กินอาหารรสชาติต่างๆยังมีสติกายสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งยังมีสติไม่ใช่ร้อนวันนี้ร้อนอ่ะวันนี้หนาวอ่ะขาดสติใจประมวลละเกิดสรุปมาที่ใจทั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่แหละค่ะมันมาสรุปที่ใจของเราว่ามันสุขหรือมันทุกข์ถ้าเรามีสติในขณะตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นกระทบรสทั้งสุขและทุกข์เมื่อสุขก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นไม่เกิดกิเลสตัณหาไอ้ที่คนเป็นทุกข์อยู่ทุกวันเนี่ยก็เพราะความสุขขาดสตินั่นเองซะเป็นส่วนใหญ่ตอนที่เราเจอกับสิ่งที่มันเป็นยิ่งกามคุณเสียงที่ชอบใจรสชาติที่ถูกใจกลิ่นที่ชอบใจการมองเห็นในสิ่งที่ตัวเองชอบใจขาดสติในการเห็นการได้ยินการได้กลิ่นการได้ฟังเกิดกามฉันทะเกิดกามตัณหามันเป็นกามคุณมันเป็นด้านความสุขพอเกิดกามตัณหาขึ้นมาแล้วเนี่ยก็จึงเกิดอุปทานยึดไปในความสุขนั้นเมื่อความสุขนั้นถูกยึดปัญหามันจึงเกิดขึ้นเพราะเมื่อความสุขนั้นเนี่ยมันหายไปโดยธรรมชาติของความสุขกับความทุกข์
สุขกับทุกข์หรือเฉยๆเนี่ยในพุทธศาสนาของเราเรียกว่าเวทนาซึ่งจัดอยู่ในหนึ่งของขันธ์ห้าในอนัตตลักขณสูตรเนี่ยพระพุทธองค์เนี่ยทรงแสดงถึงเรื่องของความสุขกับความทุกข์ที่เป็นเวทนาเนี่ยว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันเป็นอนัตตาดังนั้นเนี่ยไอ้ความสุขความทุกข์ความเฉยๆเนี่ยมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์อนัตตาพอเรารับความสุขแล้วเราขาดสติอุปทานเกิดขึ้นมาเราจึงทุกข์ไม่ว่าจะเป็นทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจค่ะทุกข์หมดเลยดังนั้นไม่ใช่ว่าเราต้องมีสติรับเฉพาะทุกข์นะคะท่านญาติธรรมการเรียนรู้สิ่งที่กระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจอย่างมีสติเนี่ยมันจะป้องกันความทุกข์ให้กับเราได้โดยที่มันไม่ทำให้เกิดกามตัณหาเพราะว่าตอนที่มันเกิดกามฉันทะกามคุณมันต้องไล่กันก่อนว่าทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยกามเนี่ยมีคุณดังนั้นคนที่มีกามคุณที่ปราณีตเนี่ยก็คือเทวดานั่นเองกามคุณไม่ได้บาปนะคะไม่บาปเลยแต่มันเป็นเหตุของความทุกข์ได้พุทธองค์จึงแสดงในอนัตตลักขณสูตรว่าไอ้เจ้ากามคุณเนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่เที่ยงมันไม่ยั่งยืนจึงแสดงโทษของกามในอนุภูพิกถาแสดงโทษของกามค่ะว่ากามเนี่ยมันมีโทษมันไม่ได้มีคุณอย่างเดียวอีกด้านนึงมันมีโทษด้วยแล้วก็แสดงการออกจากกามทีนี้เนี่ยเมื่อเรามองเห็นกามคุณมันมีคุณค่าเราชอบกินของอร่อยเราชอบฟังเสียงเพราะๆเราชอบเห็นสิ่งที่ดีๆอยู่ตลอดเวลาพอเราชอบเราพอใจสิ่งต่างๆเหล่านี้ขึ้นมาเนี่ยมันจึงเกิดกามตัณหาความยินดีความพอใจในกามนั้นไม่ว่าจะเป็นได้ยินเสียงไม่ว่าจะเป็นได้กลิ่นไม่ว่าจะเป็นได้ลิ้มรสมันรู้สึกชอบอ่ะมันดีจังเลยน่ะอันนี้มันชอบจังเลยน่ะอันไหนก็แล้วแต่ที่กามตัณหามันเข้าไปยึดเอาไว้เนี่ยสิ่งที่จะตามตัณหามาก็คือตัวอุปทานถ้าเรายังขาดสติอีกถ้าเราเห็นตัณหาแล้วเนี่ยมันยังพอป้องกันความทุกข์ได้นะคะเพราะว่าอุปทานเนี่ยมันทำให้เกิดทุกข์เพราะฉะนั้นไอ้ตัวตัณหาเองเนี่ยมันเป็นแค่เหตุในอริยสัจเนี่ยตัณหาเนี่ยมันเป็นเหตุแห่งความทุกข์มันไม่ใช่ตัวทุกข์ฟังดีๆนะคะตัณหาเนี่ยเป็นเหตุแห่งความทุกข์ไม่ใช่ตัวทุกข์แต่ถ้าเราขาดสติตอนตัณหาเกิดเนี่ยแหละค่ะเตรียมตัวเลยไม่ว่าตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นกระทบรสเนี่ยเรามีตัณหาแล้วเราไม่รู้ว่าตัณหาของเราเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วในขณะที่มีการกระทบทางทวารทั้ง6อุปทานเข้าค่ะความยึดมั่นถือมั่นเข้ามาเนี่ยคราวนี้แหละค่ะท่านญาติธรรมทุกข์เต็มๆหาทางออกไม่ได้เลยจะหาทางออกได้ก็ต่อเมื่อเราเห็นว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นการยอมรับความจริงแหละถึงจะแก้ไขปัญหาทุกข์ที่เกิดขึ้นจากความยึดมั่นถือมั่นได้ไอ้ความยึดมั่นถือมั่นเนี่ยมันยึดเพราะว่ามันขาดปัญญามันไม่ยอมรับความจริงว่าความสุขเองเนี่ยมันก็ไม่ยั่งยืนความทุกข์เองเนี่ยมันก็ไม่ยั่งยืนทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันก็ไม่ยั่งยืนแต่ไอ้อุปทานเนี่ยมันไปยึดมันพยายามที่จะให้สุขเนี่ยยั่งยืนมันจึงเกิดความทุกข์ขึ้นมาทีนี้เนี่ยการที่เรามาปฏิบัติธรรมเรามาเจริญสติปัฏฐาน4กันหรือมาเจริญวิปัสสนากรรมฐานไอ้เจ้าสติที่เราฝึกอยู่เนี่ยมันไม่ได้แปลว่ามันจะต้องมีจิตรับรู้สิ่งที่เป็นสุขเสมอไปแต่โยคีที่ปฏิบัติอยู่เนี่ยทุกคนพยายามที่จะทำให้จิตเป็นสุขไงเพราะว่าพระพุทธเจ้าตรัสเรื่องของความไม่มีกิเลสเนี่ยเป็นบรมสุขเป็นสุขอย่างยิ่งแต่การที่จะเอากิเลสออกจากหัวใจของเราได้ซึ่งมันมีการสะสมมาหลายภพหลายชาติเหลือเกินเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงว่าเราจะเอาออกในเวลาสั้นๆได้มันต้องใช้เวลา
แต่การที่เราจะไม่มีกิเลสในขณะจิตหนึ่งมันทำได้อย่างเช่นเรามีสติในปัจจุบันมันก็สามารถที่ทำให้กิเลสทั้งหมดเนี่ยหลุดออกจากวงจรหัวใจของเราถ้าเราทำได้หลายๆครั้งติดต่อกันกิเลสก็ห่างจากหัวใจเราไกลเข้าไปอีกทำหลายๆครั้งเพราะฉะนั้นการอยู่กับปัจจุบันอย่างต่อเนื่องมันจึงทำให้จิตของเราเนี่ยห่างไกลจากกิเลสถึงเราจะไม่ใช่พระอรหันต์แต่กิเลสก็เข้าใกล้เราไม่ได้ถ้าเรามีสติถ้าเราเข้าใจเรื่องนี้ปุ๊บเนี่ย จะรู้ว่า ทำไมเราต้องมีสติแล้วทีนี้คนเกิดมาเนี่ยอย่างที่ได้พูดถึงเรื่องท่านนายตำรวจท่านนายพลที่พูดให้ฟังท่านก็มีความที่คนอื่นเนี่ยรักท่านมากแล้วท่านก็มีตำแหน่งหน้าที่การงานขึ้นไปจนถึงจุดสุดท้ายที่ในการรับราชการก็ได้เป็นนายพลตำรวจคนเกิดมาไม่ได้โชคดีทุกคนคนที่เกิดมาทุกคนไม่ได้เกิดมาแล้วโชคดีบางคนเกิดมาด้วยความที่ตัวเองชาติที่แล้วเนี่ยเคยที่จะอิจฉาริษยามาชาตินี้เช็คตัวเองดีๆนะคะว่าตอนที่เราเห็นคนอื่นเขาทำความดีเนี่ยจิตใจของเรามันเป็นยังไงทุกรูปแบบนะคะไม่ใช่เฉพาะคนที่ทำดีๆดังๆแล้วเด่นแล้วดังอย่างเดียวไม่ใช่ความดีทุกรูปแบบที่คนอื่นเขาทำแล้วเขาได้ดีเรารู้สึกยังไงกับความดีที่เขาทำเรายินดีในความดีที่เขาทำไหมหรือเราไม่พอใจในความดีที่เขาทำความไม่พอใจในความดีที่คนอื่นทำในหลักของพระอภิธรรมเนี่ยสภาวะธรรมเนี้ยมันคือการอิจฉามันไม่หนีสภาวะถ้าเป็นสภาวะอื่นก็ไม่ใช่อิจฉาถ้าเกิดสภาวะของอิจฉาเนี่ยก็คือเห็นคนอื่นทำความดีแล้วจิตของเราเนี่ยมันไม่ยินดีอะทำดีคนอื่นพอจิตของเราเนี่ยมันไม่ยินดีในความดีของคนอื่นแล้วเนี่ยมันก็จะสะสมเป็นอุปนิสัยพอเรามาเกิดชาตินี้ปุ๊บเนี่ยเราก็จะกลายเป็นคนที่ไม่มีอำนาจทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยไม่มีพลังเป็นของตัวเองไม่มีใครให้ความเชื่อถือไม่มีใครยกย่องให้มาเป็นหัวหน้าไม่มีใครยกย่องให้มีตำแหน่งหน้าที่การงานมันเป็นแบบนั้นเอาง่ายๆอะค่ะเอาแค่ปัจจุบันเนี่ยเราไม่ต้องไปเกิดใหม่หรอกใครที่มีนิสัยขี้อิจฉาอย่างเงี้ยอยู่ในสังคมไหนเนี่ยคนเขารู้ว่าคนคนนี้ขี้อิจฉาเนี่ยเราจะยกให้คนขี้อิจฉาขึ้นมาเป็นหัวหน้าหรือเปล่าปกติคนที่จะขึ้นมาเป็นหัวหน้าคนที่จะมาเป็นผู้นำเนี่ยที่จะนั่งอยู่ในหัวใจของคนได้เนี่ยมันจะต้องมีความเมตตามีความกรุณามีการช่วยเหลือคนอื่นที่กำลังเดือดร้อนอะส่งเสริมคนที่เขาขาดโอกาสให้ได้โอกาสช่วยเหลือคนที่มีโอกาสอยู่แล้วให้มีโอกาสดียิ่งขึ้นไปทำแบบนี้จนเกิดความรักเกิดขึ้นมาในหัวใจของคนทั้งหลายจึงเข้าไปนั่งอยู่ในหัวใจคนแล้วจึงเป็นผู้นำได้แต่คนที่มีอุปนิสัยขี้อิจฉาแม้แต่นิดเดียวเนี่ยมันก็คล้ายๆกับเชื้อมะเร็งอะค่ะมันลามได้นะมันไม่ใช่ว่าขี้อิจฉาเล็กๆแล้วมันก็เล็กอยู่อย่างนั้นนะคะมันก็จะกลายเป็นนิสัยอะขยายผลอย่างคนขี้นินทาเนี่ยครั้งแรกก็นินทาเฉพาะในกลุ่มของตัวเองอะพอในกลุ่มรู้หมดแล้วอะเป็นนินทาคนวงนอกต่อเดี๋ยวนี้ยิ่งมีเฟซบุ๊กมีไลน์เนี่ยนินทาข้ามประเทศเลยค่ะที่จะทำเป็นอย่างนั้นนินทากันข้ามประเทศเลยคุยกันนินทาข้ามประเทศได้เลยเพราะอะไรอะเพราะว่ากรรมเนี่ยมันยิ่งเราขาดสติเราไม่รู้ตัวเองว่าเราเป็นคนแบบไหนเนี่ยมันก็จะขยายให้กรรมของเรามันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นทีนี้พอวันหนึ่งสมมุติว่าเราไปนินทาใครให้กับใครฟังสมมติอันนี้เฉพาะกรรมอันนี้นะคะพอเราได้เป็นใหญ่เป็นโตสมมุติว่าเราเป็นใหญ่เป็นโตขึ้นมาเราอาจได้ตำแหน่งหน้าที่หรือเราอยากจะเป็นเราดิ้นรนเนี่ยคนที่เขาเคยฟังเรานินทาเนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่าคนคนนี้ไม่เหมาะสมอ้าวคนยังว่าคนนี้อยู่เลยทำไมถึงคนนี้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยการวางตัวของเราเนี่ยมันต้องดีตั้งแต่ต้นการที่เราไปพูดว่าคนนู้นว่าคนนี้เอาเรื่องร้ายของคนนั้นไปใส่ร้ายเรื่องหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยคนที่พูดถึงคนอื่นในแง่ร้ายเนี่ยคือคนที่ทำร้ายตัวเอง
คำพูดเนี่ยอาจจะทำร้ายคนอื่นแต่โดยความจริงแล้วมันทำร้ายตัวเองพอเกิดมาอีกชาตินึงเนี่ยอยากใหญ่อยากโตอยากจะมีอำนาจเนี่ยไม่มีพลังเลยค่ะจิตมันขาดพลังเพราะว่ามันส่งพลังออกไปความอิจฉาไปหมดละแต่ทีนี้เนี่ยใครที่มีความเมตตามีการมุทิตากับคนอื่นมากๆเนี่ยพอเขาไปเกิดชาติต่อไปเนี่ยมีแต่คนยกอ่ะดูแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรเยอะนะแต่ทำไมก็ถึงได้มีตำแหน่งหน้าที่การงานรุ่งเรืองเจริญเหลือเกินก็เพราะว่ามันเป็นบุญของเขาหรือคนที่มีความอ่อนน้อมถ่อมตนเนี่ยคนที่มีความอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้หลักผู้ใหญ่คำว่าผู้ใหญ่ในที่นี้หมายถึงคนที่มีอายุมากกว่าคนที่มีตำแหน่งหรือคนที่มีหน้าที่การงานที่เป็นที่เคารพของคนทั้งหลายเราก็ต้องใจของเรานะคะไม่ใช่การสร้างภาพนะเราต้องเคารพเขาจริงๆจากใจโดยความเป็นผู้ใหญ่โดยความเป็นผู้ที่มีคุณต่อสังคมมีคุณต่อพุทธศาสนาอย่างเงี้ยเราก็ต้องให้ความเคารพจิตใจที่กระด้างเนี่ยเราต้องกลับมาจัดการกับใจของเราเราไม่ใช่ไปจัดการกับคนอื่นไปเรารู้สึกว่าคนนี้เราไม่ชอบใจอ่ะเราก็เลยพยายามที่จะพูดให้คนอื่นไม่ชอบกับเราไปด้วยหรืออะไรก็แล้วแต่ไอ้ความหยาบกระด้างความก้าวร้าวแบบเนี้ยมันก็ทำให้เราเนี่ยถ้าคนมีสติเนี่ยเขาจะรู้เลยว่าเธอยังสามารถว่าคนนี้ได้อ่ะสักวันหนึ่งฉันก็จะโดนว่าเหมือนกันเป็นอย่างนั้นท่านญาติธรรมนะคะก็ทีนี้เนี่ยสิ่งที่มันกระทบเนี่ยมันจึงไม่เหมือนกันบางคนเกิดมาก็มีแต่สิ่งดีๆทั้งนั้นเลยเพราะเคยทำบุญเก่ามาดีแต่บางคนเกิดมาเนี่ยก็เจอแต่สิ่งที่แย่ๆเพราะตัวเองเคยทำสิ่งไม่ดีเอาไว้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทั้งหมดเนี่ยหากเรามีสติเรายอมรับความจริงที่มันเกิดขึ้นด้วยสติมันคือกุศลแล้วเราก็พยายามทำความดีให้ยิ่งๆขึ้นไปการมีสติมันจะทำให้ใจเราไม่เศร้าหมองค่ะถ้าตราบใดที่เรารับวิบากกรรมที่มันเป็นอกุศลแล้วใจเราเศร้าหมองเนี่ยแสดงว่าอันนั้นเนี่ยมันไม่ใช่สติมันจะไม่มีทางทำให้ใจเศร้าหมองอย่างตัวเองเนี่ยบางทีเนี่ยด้วยกำลังของสติน้อยบางครั้งวิบากกรรมมันหนักกำลังของสมาธิน้อยเนี่ยเรารู้แล้วว่าใจเราเศร้าหมองเนี่ยเราต้องพยายามสร้างสติขึ้นมาสร้างสมาธิขึ้นมาให้มันอยู่เหนือสภาวะของกิเลสทำแบบนั้นค่ะอย่างจะเห็นว่าบางช่วงตัวเองก็บางทีก็ปฏิบัติเยอะเหมือนกันเพื่อที่จะยกสมาธิยกสติขึ้นมาให้มันอยู่เหนือสภาวะกรรมที่เราเนี่ยไปกระทบหรือไปเจอเวลาหมดค่ะขอบคุณคุณดวงนะคะที่แจ้งเรื่องของเวลามาเดี๋ยววันหลังคุยกันใหม่สำหรับเรื่องของการนำธรรมะมาใช้ในชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์สูงสุดค่ะได้ติดธรรมวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านมาครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์โบเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพาน2ขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกท่านค่ะที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการธรรมวลีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ